ันผสมแต่ชินเนอร์นะอาจจะทาแทงไฟเบอร์เคยบอกแทงไฟเบอร์ทาสีไม่ได้วันนี้จะพามาดูว่าแทงไฟเบอร์เราจะผ่านการโมดิฟายทำใหม่เรียบร้อยดีแล้วก็รองน้ำเรียบร้อยปะเรียบร้อยแล้วก็จะทำสีนะแต่ก็อื่นมาดูที่การผสมสีที่จะทาก่อนนะท่านผู้ชมเรื่องสีเบอร์ใหม่เราต้องพ่นก่อนเป็นสีดำนะข้างล่างจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมพ่นไปเรื่อยจนกว่าสีดำมันจะหายฟ้าเริ่มมาแล้วสีท่านผู้ชมแต่เราอยากให้มันสะอาดนี้แล้วสีมันจะกลายเป็นสีมันจะเพี้ยนหรือเปล่าเราไม่เอามันจะผสมกับฟองมันนี่แหละถ้าเราเอาฟองไปสะอาดมาแล้วสีเพี้ยนลูกค้าไม่เอาใส่ทินเนอร์เลยคนคนเป็นด้วยเดี๋ยวจะเข้ากันนะท่านผู้ชมนะอีกหน่อยแต่ชั้นหน่อยนะคือตอนนี้เป็นการใส่ชั้นที่เราไม่ได้วัดตัวมาท่านผู้ชมนะใส่โดยการด้วยสายตาและประสบการณ์ล้วนๆหนึ่งก็ทางที่ดีถ้าท่านผู้ชมยังไม่เป็นเท่าไหร่ก็ต้องหาอะไรวัดตัวอย่างเช่นหาจอกหาตะบอกหาป่วยทุกอย่างมาวัดตัวชั้นอย่างตัวเนี้ยมันอยู่ที่เราต้องการถ้าเราต้องการอยากให้ทินเนอร์อยากให้มันสีมันแห้งไวเราก็ใส่ทินเนอร์เยอะแต่เราต้องการให้สีมันแห้งช้าก็ใส่ทินเนอร์น้อยหรือไม่ต้องใส่เลยก็ได้เพราะว่าต้องการแห้งช้าอันนี้ช่างเล็บนี่ให้มันอยากมันแห้งประมาณปานกลางนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ทาวันนี้พรุ่งนี้แห้งพอดีก็ไปจดลูกค้าได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีงานเยอะแล้วก็ใส่ทินเนอร์ไว้ก็ได้ก็คือแปลงที่เราซื้อมาเป็นอย่างดีนะท่านผู้ชมเนี่ย100 กว่าบาทไม่ขาดและไม่หลุดเป็นรอยนิ่มมากก็สำหรับสีเท่ากระป๋องเท่านี้นะเราก็ใส่ทินเนอร์เอาที่น้ำจ้องเล็กใส่เมื่อกี้นะก็ประมาณ2 แก้วโค้งเราอ่ะแก้วโค้งเราเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็เลือกเอาแล้วกันนะครับ2 แก้วประมาณนั้นแหละเนี่ยเราก็จะทาพอทาไปถ้าเกิดสีมันเหนียวมากไปเราก็ใส่เทนเนอร์ใหม่อีกได้เพื่อให้มันลื่นหล่อลื่นดีปุ๊บเราจะไปลองดูตรงแทงน้ำเราจะลองทาตรงแทงน้ำดูปุ๊บ